ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่20 ธันวาคม 2565โดยใช้ผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ประเดิม2คู่แรกวันนี้ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022โดยการนี้จะเปิดฉากขึ้นวันแรกนะฮะในวันนี้โดยจะลงสนาม2คู่วันนี้จะเป็นการแข่งขันนัดแรกของทีมในกลุ่ม A โดยคู่เปิดสนามเคซูเกะฮอนดะแข่งตำนานทีมชาติญี่ปุ่นนำทีมชาติกัมพูชาพบกับทางทีมชาติฟิลิปปินส์จะแข่งขันในเวลา 17:00 นที่สนามมรดกเตโชส่วนคู่ที่2ทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมาโน่โปกิ้งจะประเดิมนัดแรกพบกับทางทีมชาติบรูไนในเวลา 19:30 นณสนามกัวลาลัมเปอร์ฟุตบอลสเตเดียมประเทศมาเลเซียโดยความพร้อมทั้ง2ทีมนะฮะในงานนี้ทางฝั่งทางทีมชาติบรูไนกันก่อนซึ่งบรูไนเนี่ยอันดับที่190ของโลกผลงานเกมล่าสุดแพ้ติมอร์เลสเต้เป็นต่อ0และศึกฟุตบอล AFF 2022รอบเพลย์ออฟซึ่งความพร้อมในเกมนี้มาริโอวิเอรากุนซือบรูไนรายการนี้ไม่มีชื่อของฟาอิกเจฟฟรีย์โบเกียแข่งของชลบุรี FC ส่วนที่เหลือเฮดโค้ชชาวสเปนเตรียมจัดชุดนะฮะดีสุดลงดวลกับทีมแชมป์เก่านำทัพมาโดยมาริโอวิเอราอัสวานชาเร่และก็อับดุลอาซิซีส่วนฝั่งสภาพความพร้อมทีมชาติไทยนั้นงานนี้ช้างศึกทีมชาติไทยอันดับที่111ของโลกผลงานในเกมล่าสุดแพ้ชัยนิดไทเปไป0-1ในเกมกระชับมิตรทีมชาติซึ่งความพร้อมในเกมนี้มาโน่โปกิ้งกุนซือของทีมชาติขาดแข้งหลักหลายรายไม่ว่าจะเป็นสุภชัยใจเด็ดชนาธิปสงกสินถึงอย่างไรก็ตามเตรียมจงเล่นป้องกันแชมป์ด้วยการจัดชุดผู้เล่นตัวหลักที่มีทั้งสารัตน์อยู่เย็นกฤษฎากาแมนธีรธรบุญมาทันและก็ธีรศิลป์แดงดาเดี๋ยวนี้เจ้าบ้านนะครับบรูไนเนี่ยแม้จะลงเล่นเป็นทีมเย้าในเกมนี้พวกเขาจะใช้สนามกัวลาลัมเปอร์สเตเดียมประเทศมาเลเซียโดยผลงานในช่วงที่ผ่านมานั้นสามารถตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเป็นหนแรกในรอบ26ปีโดยการผ่านรอบเพลย์ออฟเอาชนะติมอร์เลสเต้ด้วยสกอร์รวมแล้ว6-3ซึ่งทีมเยือนไทยฐานะทีมแชมป์เก่าที่เป้าหมายคือการป้องกันแชมป์มีการเตรียมความพร้อมก่อนประการนี้2เกมโดยในเกมกระชับมิตรชนะเมียนมาไป6-0ก่อนที่เกมล่าสุดจะแพ้ชนิดไทเปเป็น0-0ถึงอย่างไรก็ตามเกมนี้เตรียมใช้นักเตะตัวเก่าผสมผสานกับแข้งดาวรุ่งทั้ง2ทีมเจอกันมาแล้ว5เกมหลังสุดไทยชนะรวดทั้ง5เกมในครั้งนี้ก็เป็นแต่ว่างานนี้สกอร์ผลที่คาดการนะฮะก็คิดว่าไทยมีโอกาสชนะไม่2-0ก็1-0อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเอา3แต้มมาให้จงได้ก็พอครับก็ฝากติดตามแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับชนาธิปบอกลากัปตันฟอนตาเล่แถลงแยกทางปากันหลังทีมชาติญี่ปุ่นนะโดยคาวาซากิฟอนตาเล่ต้นสกัดของชินาธิปสงกสินประกาศยืนยันแล้วว่าโชโกทานิกุจิเซนเตอร์แบ็กกัปตันทีมในวัย31ปีเตรียมแยกทางกับทางต้นสังกัดโดยปราศจากหลังทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้เป็นชุดลุยศึกฟุตบอลโลกปี2022เตรียมย้ายสู่สโมสรในลีกต่างแดนโดยประกาศหลังทีมชาติญี่ปุ่นชุดฟุตบอลโลกปี2022ร่วมหัวจมท้ายกับทีมมาตั้งแต่ฤดูกาล2013เขาคนนี้ลงสนามให้กับทีมไปทั้งสิ้น289นัดยิงไปทั้งหมด20ประตูในศึกเจลีก1และก็พร้อมเป็นส่วนสำคัญในการคว้าแชมป์ในลีกสูงสุดทั้ง4สมัยของทีมเลยนะเดี๋ยวกันนี้ปิดฉาก9ปีอาชีพการค้าแข่งกับสโมสรคาวาซากิฟอนตาเล่อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ขอให้โชคดีนะฮะกับเส้นทางการเดินของตนเองโชโกทานิกุจิเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับชนะในนอกสนามโพสต์ใหม่ของลีโอเดเมสซี่ทำลายสถิติของคริสเตียโนโรนัลโดโดยทั้งลีโอเดเมสซี่กับตันฟ้าขาวอาร์เจนตินาหลังจากนำทีมผงาดคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จทำลายอีกหนึ่งสถิติโลกของคริสเตียโนโรนัลโดคู่ปรับตลอดกาลเมื่อทางลีโอเดเมสซี่โพสต์ภาพชูถ้วยแชมป์โลกกลายเป็นโพสต์ของนักกีฬาที่มีคนมาไลค์มากที่สุดทางอินสตาแกรมแทนสถิติเดิมของทางคริสเตียโนโรนัลโดเป็นที่เรียบร้อยซึ่งสถิติเดิมของนักกีฬาที่มีคนมาไลฟ์มากที่สุดเป็นของคริสเตียโนโรนัลโดสูงถึง12ล้านไลค์ในรูปแบบแคมเปญที่แนวรุกตัวเก่งชาวโปรตุเกสและก็ลีโอเดเมสซี่นั่งเล่นหมากรุกกันเป็นโพสต์ช่วงก่อนที่ฟุตบอลโลกปี2022จะเปิดฉากกันขึ้นอย่างไรก็ตามสถิติดังกล่าวถูกทำลายลงไปที่เรียบร้อยหลังจากลีโอเดเมสซี่ได้โพสต์ภาพตัวเองชูถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ซึ่งมีการไลค์สูงถึง51ล้านไลค์ไปแล้วณเวลานี้
โอ้โหเป็นยังไงงานนี้นะฮะแข่งกันไลฟ์แต่ว่ารูปนี้ก็สวยจริงๆที่ลิโนเมสซี่ถือถ้วยแชมป์โลกในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับ15เรื่องน่ารู้ก่อนดูอาเซียนคัพ2022โดยงานนี้นะผมการแข่งขันอาเซียนคัพ2022ก็จะเริ่มห้ามหันกันอย่างเป็นทางการแล้วโดยงานนี้จึงไปค้นหาและก็หาข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาให้ท่านผู้ชมกันดีกว่าว่าในทัวร์นาเมนต์นี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างเริ่มจาก1กันก่อนก็แล้วกันที่มาของชื่อบริการนี่คือทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันประกอบไปด้วย11ประเทศไล่ตั้งแต่ไทยสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาและก็บรูไนส่วนทีมอลเลสเต้นั้นเป็นพึ่งจำแยกจากทางอินโดนีเซียในปี2002และเข้ามาร่วมการแข่งขันหนแรกเมื่อปี2004ทั้ง11ประเทศอยู่ภายใต้สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนโดยมีชื่อเต็มก็คืออาเซียนฟุตบอลเฟเดเรชั่นแชมเปี้ยนชิพดังนั้นจึงเรียกแบบย่ออย่างเป็นทางการว่า AFF แชมเปี้ยนชิพ2022ทว่าการที่มีผู้สนับสนุนเข้ามาทำให้หลายๆครั้งจึงมีการเรียกตามชื่อสปอนเซอร์หลักโดยในปี1996ถึงปี2004ก็เรียกไทเกอร์เบียร์ปี2007ไม่มีผู้สนับสนุนปี2008ถึงปี2020เรียกซูซูกิก็คือยานยนต์และปี2022เป็น Mitsubishi Electric อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าดังนั้นจึงเรียกทัวร์นาเมนต์นี้ได้ทั้ง AFF Championship 2022หรือ Mitsubishi Electric Cup 2022จึงจะเป็นทางการมากที่สุดนะต่อมาข้อที่2เกือบจะมีออสเตรเลียร่วมอยู่ด้วยนับตั้งแต่ออสเตรเลียเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC เมื่อปี2007พวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลงแข่งขันทุกทัวร์นาเมนต์ในภูมิภาคนี้และแน่นอนว่าด้วยที่ตั้งของประเทศซึ่งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้พวกเขาเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนเมื่อปี2013และก็เกือบจะได้เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมที่ได้โม่แข่งอาเซียนคัพเสียด้วยโดยเมื่อปี2020ออสเตรเลียเองก็ได้ยื่นเรื่องถึง AFF เพื่อจะขอเข้ามาแข่งขันอาเซียนคัพในปีนั้นแต่ถูกปฏิเสธไปเนื่องจากมาตรฐานของพวกเขาสูงกว่าชาติอื่นๆซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาของแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้สุดท้ายซ็อกเกอร์ครูนะฮะก็ได้ร่วมแข่งขันในทุกรุ่นอายุเลยก็ว่าได้และทุกรายการของทวีปเอเชียยกเว้นเพียงทีมชาติชุดใหญ่ที่อดลุยทัวร์นาเมนต์อาเซียนคัพเท่านั้นจะมาข้อที่3เกาหลีใต้ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะซึ่งอาเซียนคัพ2022อาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์สำหรับคอฟุตบอลชาวอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ทว่าที่เกาหลีใต้เองก็ได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดรายการนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปก็คือ Seoul Broadcasting System หรือว่า SBS หนึ่งในสถานีโทรทัศน์ชั้นนำของแดนกิมจิที่เป็นผู้ผลิตซีรีส์ดังอย่างทางวากาบอน The King Electro Monarch The Penthouse 12และก็อีกมากมายนะฮะอย่างไรก็ตาม SBS เนี่ยจะถ่ายทอดสดเฉพาะการแข่งขันที่มีในอินโดนีเซียมาเลเซียและก็เวียดนามลงสนามเท่านั้นต่อมาข้อที่4แชมป์ผูกขาดเพียงแค่4ชาติเท่านั้นนะโดยอาเซียนคัพ2022ถือเป็นการแข่งขันที่14แต่มีเพียงแค่4ประเทศเท่านั้นที่มีเคยสัมผัสโทฟี่นี้นั่นคือไทยคือแชมป์มากที่สุดแล้วด้วยจำนวน6สมัยคือในปี1996ไป2000 2002 2014 2016และ2020ตามต่อมาด้วยสิงคโปร์ที่4หนไป1998ไป2004ไป2007และปี2012ขณะที่เจ้าอาเซียนยุคใหม่อย่างเวียดนามเพิ่งจะได้แชมป์เพียงแค่2ครั้งคือปี2008และ2018โดยมีมาเลเซียที่ได้ครองสมัยเดียวในปี2010ตามมาเป็นอันดับที่4จะมาข้อที่5อินโดนีเซียภาพรองมากที่สุดนะโดยทางอินโดนีเซียนั้นเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมากที่สุดเป็นอันดับที่2รองจากไทยที่จำนวน6ครั้งในปี2000 2002 2004 2010 2016และ2020แต่ไม่มีเลยสักคนเดียวที่พวกเขาได้แชมป์กลับไปโดยปีที่ใกล้เคียงกับโทฟี่มากที่สุดก็คือการห้ามหันกับไทยในปี2022ซึ่งครั้งนั้นพวกเขาเสมอกับช้างศึกในเวลาปกติ 2-2 ก่อนจะแพ้ในการโดนลูกโทษไป 2-4 ต่อมาสุดท้ายข้อที่6บรูไนกัมพูชาสปป.ลาวและก็ติมอร์เลสเต้ไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มเลยนะโดยจำนวน11ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันมีถึง4ทีมที่ไม่เคยผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มเลยนั่นคือบรูไนกัมพูชาสปป.ลาวและก็ติมอร์เลสเต้ซึ่งบรูไนเนี่ยคือทีมที่ทำแต้มเป็นน้อยที่สุดกับการมีเพียงแค่2แต้มจากการเข้าร่วมการแข่งขันหนเดียว
ดังนั้นในอาเซียนคัพ2022ซึ่งเป็นครั้งที่2ที่ได้เล่นประการนี้พวกเขาจึงมุ่งมั่นมากๆเลยนะเพื่อจะได้ทำผลงานตรงนี้ให้ดีที่สุดขณะที่ติมอร์เลสเต้มีส่วนร่วมมาแล้ว3สมัยนั่นก็มี3แต้มเท่านั้นโดยปีนี้ไม่ผ่านรอบเพลย์ออฟนั่นเองครับนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่20ธันวาคม2565โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ